30วันเนี่ยใช่ครับอยู่ด้วยกันเนี่ยไปอยู่ที่คิวชูคิวชูญี่ปุ่นครับเกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นฮะซึ่งในช่วง30วันนั้นเนี่ยคุณจะไปเที่ยวใช่ไหมไม่ผมไม่ได้คุณจะไปถ่ายหนังและเที่ยวพร้อมกันใช่ไหมมันน่าจะใช่นะใจผมไม่อยากเป็นแบบนั้นอยากไปเที่ยวแต่ว่าคือโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาอยากจะให้เราพี่ต้องเล่าคือจริงๆมันจะเริ่มต้นคือผมทำงานกับทางญี่ปุ่นมาตลอดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเป็นทูตเพราะว่าวงลองฟองนะถูกแต่งตั้งเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองนางาซากิอย่างเป็นทางการเมื่อ2ปีที่แล้วครับเราก็เลยพบกับทีมทำงานญี่ปุ่นด้านการท่องเที่ยวและทางเอเจนซี่ต่างๆนานาอะไรเงี้ยเขาก็มีโครงการหลายๆอันนะครับที่คิดว่าจะทำสนับสนุนให้คนไทยรู้จักทีนี้พอมีโครงการที่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลือกทั้ง2คนอย่างที่บอกครับเพราะว่าทางคอนเน็กต์ญี่ปุ่นนะครับองค์กรประสานงานไทยญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะให้คนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักคนไทยมากขึ้นคือตอนนี้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นถูกไหมฮะไปเที่ยวไปนี่ไปนั่นมากขึ้นก็อยากให้คนญี่ปุ่นรู้จักจริงๆว่าคนไทยจริงๆเป็นยังไงแล้วก็เลือกคนไทย2คนเนี่ยครับที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่น30วันอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะได้มีโอกาสพบปะคน2คนเนี่ยครับผมเหมือนเป็นตัวแทนคนไทยด้วยประมาณนั้นในทางกลับกันนะครับเรา2คนก็เหมือนกับเป็นตัวแกลตัวแทนของคนไทยที่จะไปถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นญี่ปุ่นกลับมาที่บ้านเราด้วยใช่เพราะว่าอย่างเมืองคิวชูเป็นเมืองที่สวยมากถูกต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนไทยก็อยากไปจำนวนมากครับแล้วก็รู้จักอ๋อเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคุณก็ต้องมีโอกาสได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนญี่ปุ่นใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสในขณะเดียวกันเนี่ยไปที่นั่นเนี่ยคุณจะได้นำประสบการณ์ของคิวชูมาถ่ายทอดให้กับคนไทยได้ฟังใช่ครับแต่ว่าความน่าสนใจของโปรเจกต์นี้ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำมากๆเลยก็คือให้เราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเดือนนึงผมว่าปกติผมรู้สึกเราไปเที่ยวเองก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาให้เราทำก็คือเขาอยากจะให้เราลองไปใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นจริงๆการใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นจริงๆแบบไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็คือการที่คุณต้องมีอาชีพเขาก็ให้เราเลือกอาชีพ2คนอย่างใช่ครับว่าจะทำอะไรก็มองหน้ากันแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือการเป็นนักดนตรีนี่แหละร้องเพลงเราก็เลยเลือกที่จะเป็นนักดนตรีที่คิวชูที่คิวชูครับว้าวครับมันคือการทำงาน1งานของเรา2คนเพื่อรายได้มาเนี่ยเพื่อความเป็นอยู่ของเราด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีทีมที่จะบันทึกประสบการณ์นี้ใช่ครับทำห่าง